วันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2567เวลา 9:30 นาทีนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดศูนย์บริการสุขภาพชุมชนธัญญา2พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับศูนย์บริการดังกล่าวจะให้บริการโดยอสม.ประจำชุมชนซึ่งสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและในวันที่มีกิจกรรมเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดมอบเซตดูแลคุณแม่หลังคลอดและลูกน้อยจากนั้นได้ลงพื้นที่ในการเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโดยทีมอสม.และทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยพยาบาลนักกายภาพและแพทย์แผนไทยไหนไหนใครบ้านหนูล่ะลูกกวนหนูเดี๋ยวย่ามาค่ะมาเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีตลอดไปโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพไม่ได้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